วันนี้ก็มาเขาเรียกว่าเปิดแคมเปญครับผมที่หนึ่งในใจคุณของ True Move H ครับผมก็เป็นการตอกย้ำอีกทีนึงว่าทาง True Move H นะก็มีทั้ง 3G และ 4G ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับผมแล้วเราก็ไปลงพื้นที่จริงไปพิสูจน์มาจริงนะครับผมก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนนะครับรวมถึงพี่สื่อมวลชนช่วยสนับสนุนนะฮะให้กำลังใจทาง True Move H ด้วยแล้วก็ตอนนี้ทั้ง True Wi-Fi นะก็มีทั้ง 100,000 กว่าจุดแล้วในประเทศไทยนะครับผมรับรองว่าใช้ได้จริงแน่นอนรวมทั้งใครที่ใช้สมาร์ทโฟนที่มารองรับ 4G อยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้ True Move H นะรับรองว่าคุณจะได้ใช้ 4G ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดบอกได้เลยว่าแน่นอนมั่นแม่นยำมั่นใจรับรองวันนี้นะก็เหมือนเดิมครับผมก็มาบอกว่าที่หนึ่งในใจคุณเนี่ยไม่ใช่ณเดชนะครับผมแต่เป็น True Move H นะฮะเพราะว่าเครือข่ายเราอย่างที่บอกไปเครือข่ายเราก็แบบว่ามีผู้ใช้จริงเยอะมากตอนนี้นะครับผมแล้วคนเปลี่ยนมาใช้แล้วก็ติดไปแล้วแหละเหมือนกับเสพติดเข้าไปแล้วสำหรับทาง True Move H เพราะว่าทั้งสัญญาณโทรศัพท์ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสัญญาณ 3G และ 4G เราดีมากๆเลยนะที่หนึ่งในใจณเดชไม่ใช่ยังไงที่หนึ่งในใจเดชไม่ใช่ที่หนึ่งในใจเดชก็คือผู้ใช้ True Move H ทุกคนครับผมครับอ๋อใช่ครับจริงๆแล้วเราก็ไปปีนกันถ้าน้องว่างบางทีน้องก็จะมาจอยด้วยถ้าบางทีผมไม่ได้ไปน้องก็จะไปจริงๆเรามีกวนมีแก๊งของเราอยู่แล้วที่ฟิตเนสเพราะว่าเป็นฟิตเนสรวมแล้วก็มีหน้าผาจำลองปีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆก็ปีนหน้าผาด้วยกันถือเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะทุกคนก็จะรู้แล้วว่าเราก็ปีนหน้าผากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเนี่ยปิดกล้องแล้วก็ที่ได้เห็นว่าตัดผมตัดไหล่ก็อากาศร้อนมากช่วงนี้ก็เลยตัดผมซะหน่อยส่วนน้องคงติดละครอะไรด้วยช่วงนี้ใช่มีทีมที่จะไปหวานยังครับแต่ว่าผมก็คงจะมีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไม่ใช่ต่างประเทศน่าจะช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะฮะก็คงจะไปจริงๆก็จะมีบ้างเป็นบางช่วงมากกว่าฮะเอาที่แบบว่าสะดวกพร้อมกันหรือว่างพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่ที่ไปกับที่บ้านใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นอะไรที่แบบว่าสบายๆนะทะเลน่าจะเหมาะกับคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยใช่คงติดละครนะครับผมใช่ทรงผมใหม่ฮะหล่อเฟี้ยวไม่หรอกครับก็อย่างที่บอกอากาศร้อนนะแล้วบางทีอย่างนี้ก็สบายดีแล้วก็เปลี่ยนลุคละเพราะว่าบางทีก็ทุกคนอาจจะได้เห็นทรงผมอะไรเงี้ยมาค่อนข้างนานแล้วเนาะทรงเดิมปัดเป๊ะทางเดิมอะไรเงี้ยเราเองเราก็รู้สึกแบบอยากจะเปลี่ยนบ้างแล้วก็ช่วงนี้พอพักละครยาวสักเกือบสัก3เดือนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะตัดผมใหม่ลองดูบ้างอะไรก็รู้สึกว่าโอเคชอบดีฮะใช่โอเคนะโอเคครับชอบใช่ก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยติ๋มอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับผมเพิ่ง23เองอะไรเงี้ยก็คงจะชอบนะครับผมหวังว่าจะชอบแต่ว่าจริงๆก็เรารู้สึกสบายใจกับทรงนี้แล้วก็แฮปปี้แล้วครับผมอันนี้เลยค่ะขออนุญาตถามที่แล้วที่แบบเราได้สัมภาษณ์แล้วว่าให้ไปเขียนบทละครอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนคนบอกว่ามันดูเหน็บไปอะไรอย่างเงี้ยดูแรงไปคำตอบเหน็บไปเหรอฮะผมว่าไม่เหน็บนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วแซวเล่นไหมก็ไม่เชิงแซวเล่นหรอกครับก็แค่เหมือนกับการเตือนสติกันมากกว่านะฮะก็อย่างที่บอกไว้บางสิ่งบางอย่างที่อะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็อย่ามาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างก็คือมันผ่านไปแล้วแหละสำหรับเรื่องตรงนั้นแล้วก็มันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาอีกนะฮะผมก็หวังว่าเราต่างฝ่ายต่างก็จะอยู่กันแบบสบายๆอยู่กันแบบสงบๆไปไม่มีอะไรรอดูละครดีกว่านะครับผมรับรองว่าตามรักคืนใจน่าจะเป็นอีกละครนึงที่พี่ดาก็ได้บอกแล้วเป็นละครน้ำใสๆนะดูแล้วก็สบายใจแล้วผมกับมิวก็แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่มาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมเรื่องนี้ด้วยความสบายใจแล้วก็เปิดใจรับตามรักคืนใจเวอร์ชั่น2015ด้วยแล้วกันไปอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกครับผมก็พูดให้ทุกอย่างมันกระจ่างแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับผมมันจะได้ไม่ไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะผมไม่ได้เมนชั่นว่าใครหรือว่าเป็นแฟนคลับของใครเพราะฉะนั้นผมเมนชั่นว่าเป็นแค่บุคคลนะฮะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรครับผมว่าน่าจะเข้าใจกันแล้ว
ผมไม่ได้เอากระแสโซเชียลมาอ้างอิงในการตัดสินใจตัวเองมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อ่านไว้เรารู้ไว้เพื่อที่จะรู้ทันให้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเพราะผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปเขาเรียกว่าไปตามอะไรมากเกินไปหรือจิตใจจะไปอิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเงี้ยผมก็เอาตัวเองเป็นหลักอยู่เหมือนกันครับผมใช่ไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสถ้าพวกพี่ไม่ซีเรียสผมก็ไม่ซีเรียส